ผู้ชมรู้จักรถเช่าไหมฮะรถเช่าก็หมายส่วนใหญ่จะเป็นรถทัวร์ที่ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเดินทางแบบเป็นกลุ่มเป็นทัวร์หรือว่าเป็นลักษณะ2คนก็แล้วแต่ธุรกิจรถเช่ายังไม่สามารถฟื้นตัวได้แม้จะมีการผ่อนปลนนักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะเริ่มมีการที่ทลายข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจรถเช่าขณะนี้โดนยกเลิกถึง 50% นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The All New Honda HRV EHEVLife always progresses. ธุรกิจของคนไทยในขณะนี้พยายามตั้งความหวังว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ท่านผู้ชมรู้จักรถเช่าไหมฮะรถเช่าก็หมายส่วนใหญ่จะเป็นรถทัวร์ที่ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเดินทางแบบเป็นกลุ่มเป็นทัวร์หรือว่าเป็นลักษณะ2คนก็แล้วแต่ธุรกิจรถเช่ายังไม่สามารถฟื้นตัวได้แม้จะมีการผ่อนปลนนักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะเริ่มมีการที่ทลายข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจรถเช่าขณะนี้โดนยกเลิกถึง 50% นะครับท่านผู้ชมครับนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยซึ่งก็เรียกกันสั้นๆว่าสปข.คือคุณวสุเชษฐ์โสพลเสถียรนะครับและตัวแกเองก็ยังเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสทท.ด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจรถเช่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะฟื้นตัวยังไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้เลยนะฮะจริงอยู่ตอนนี้ผู้ประกอบการรถเช่าทุกส่วนเนี่ยนะครับยอมรับนะครับว่าเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับ2ปีที่แล้วไม่มีเป็นศูนย์แต่มันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอะไรฮะค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถที่ต้องจอดอยู่นะครับรถที่จอดอยู่ต้องมีการถอดอะไรออกมาซ่อมแซมดูแลวิ่งมันซะบ้างอะไรต่างๆนี่คือค่าใช้จ่ายที่มีแต่รายได้ไม่เพิ่มในขณะเดียวกันเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นเนี่ยกลุ่มรถเช่าก็คิดว่าน่าจะลืมตาอ้าปากได้แล้วตั้งแต่ต้นปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลายล็อกมาตรการต่างๆยกเลิกข้อจำกัดในการที่จะตรวจหาเชื้อจากคนเดินทางจากต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือแหมสถานการณ์ในไทยมันก็ดูจะเป็นใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบ ATK หรือ RT-PCR ทีนี้การผ่อนคลายตรงนั้นน่าจะดีเนี่ยฮะถ้าเรามองกลับมาว่ารถเช่าน่าจะกลับมาเป็นปกติแต่พอดูจากตรงนี้ปรากฏว่าคุณวสุเชษฐ์ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้กลับไม่ช่วยเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับต้นปีเป็นต้นมาเจอกับสถานการณ์ของข้าวยากหมากแพงเงินเฟ้อโดยเฉพาะยิ่งราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นไปสูงมากๆนับตั้งแต่หลังวันที่24กุมภาพันธ์2565จำได้ไหมครับว่าวันนั้นคือวันอะไรเป็นวันที่รัสเซียเปิดฉากเข้าบุกรุกอธิปไตยของยูเครนเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้ท่านผู้ชมครับ24พฤษภาคมเนี่ยนะฮะจะเท่ากับครบ3เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามันจะเข้ามาเป็น3เดือนแล้วนะครับสำหรับการรบที่ยืดเยื้อกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนและน้ำมันจาก24กุมภาพันธ์จนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาไล่กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีจุดพีคสูงสุดในช่วงของต้นมีนาคมแล้วก็อ่อนลงมาแต่ก็ไม่ได้ต่ำร้อยซะทีเดียวและจนกระทั่งเมื่อ2วันก่อนขึ้นมา114ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแม้ว่าคืนที่ผ่านมาจะลงแค่ 1-2 เหรียญก็ตามแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันถูกต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับดังนั้นแล้วนี่นะครับนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยเขายอมรับเลยนะครับว่านาทีนี้หัวใจของเขาของธุรกิจเนี่ยกลับมาตกอยู่ตรงที่ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยแม้จะมีมาตรการแบบกึ่งลอยตัวจากรัฐเกิดขึ้นผมใช้คำว่ากึ่งลอยตัวแล้วครับผมจะไม่ใช้คำว่าลอยตัวเลยถ้าเราใช้คำว่าลอยตัวหมายความว่าไม่มีอะไรเข้าไปพยุงไม่มีมือที่สามไม่มีการแทรกแซงราคาไม่มีการออกประเภทวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยดีเซลมีการลอยแบบกึ่งลอยตัวขึ้นมาครั้งสุดท้ายจนกระทั่งขึ้นรอบแรก2บาทตามติดมาด้วยเจอขึ้นสัปดาห์ละบาทแล้วก็จะไปหยุดอยู่ตรงที่35บาทซึ่ง35บาทก็เป็นราคากึ่งลอยตัวอีกเพราะว่ารัฐก็ยังขอให้อีก 50% ซึ่งมีการคำนวณแล้วครับว่าถ้าจะไม่มีการกึ่งลอยตัวต้อง40บาทต่อลิตรทีนี้ดีเซลด้วยราคาที่มาถึงขนาดนี้เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าแล้วครับดังนั้นแล้วนี่นะครับดูจากตรงนี้ก็ประมาณว่าเรื่องของการติดต่อเข้ามาล่วงหน้าโปรแกรมทัวร์จากต่างประเทศที่ต้องการใช้รถเช่าคนเดินทางในประเทศไทยที่จำเป็นจะต้องหารถเช่าถ้าสมมุติว่าต้องไปกันเป็นแบบหมู่คณะไม่ว่าจะคณะ5คนถึง7คนจนถึง20คนซึ่งจะต้องอาศัยทั้งรถตู้รถแวนแล้วก็เป็นรถทัวร์ขนาดใหญ่ก็แล้วแต่นี่นะครับอีกจุดนึงที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาหมดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวคนก็จะเริ่มไม่กลับมาเดินทาง2ขณะนี้คือช่วงการเปิดเทอมแล้วนะครับลูกหลานถูกส่งกลับเข้าสู่โรงเรียนท่ามกลางค่าใช้จ่ายที่สูงขนาดนี้คนไทยก็เริ่มลดการเดินทางสิ่งต่อมาก็คือว่ากำลังเข้าอะไรครับแบบเมื่อเช้านี่เลยฝนตกหนักก็คือหน้าฝนและฝนปีนี้ถูกทํานายว่าจะมาเยอะอีกต่างหากและชุกอีกต่างหากเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ขณะนี้ธุรกิจรถเช่าดูเหมือนว่าจะไม่กลับมาเลยซะโดยซ้ำไป
แม้โควิดดูเหมือนว่าจะดีขึ้นก็ตามนะครับเห็นไหมฮะมีการเลื่อนยกเลิกการจองรถเช่าล่วงหน้าไปกว่า 50% แล้วจนถึงนาทีนี้นะครับธุรกิจรถเช่ารถขนส่งในขณะนี้เนี่ยนะครับเนี่ยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยยอมรับเลยครับว่ารายได้เนี่ยหายไปกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดท่านผู้ชมครับโควิดมากับเรานี่2ปีกว่าแล้วนะฮะจนถึงนาทีนี้รายได้ก็หายไป 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดแม้ลูกค้าจะกลับมาฟื้น 20% ตั้งแต่ต้นปีจากการผ่อนคลายก็ตามแต่พอเจอราคาน้ำมันแพงโดยดีเซลหายอีกครับลูกค้าหายอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นดูสิครับว่าถ้าพูดตรงๆเนี่ยนะฮะไอ้ขึ้นจะขึ้นค่ารถเช่าก็ลำบากเพราะขึ้นอยู่แล้วว่าก็มีกำลังซื้อกำลังจ่ายก็คงจะยากหมายถึงคนที่จะมาเช่าบริการรถเช่าอัตราน้ำมัน32บาทเนี่ยนะฮะค่าบริการต้องขึ้น 5-10% หรือทุก1บาทต้องขึ้น 5% ที่ว่าด้วยดีเซลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบริการรถบัสที่มีค่าเช่าเดิมอยู่เนี่ยคือมัน1บาท 10,000 บาทเนี่ยอันนั้นคือคิดที่ราคาน้ำมัน29บาทต่อลิตรคือดีเซลนะฮะดีเซล29บาทต่อลิตรตอนนั้นตรึงไว้ค่าบริการอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นมาวันที่32เข้าไปละแม้จะโชคดีถูกตรึงไปสัปดาห์แรกๆและสัปดาห์นี้ก็จะตรึงต่อนั่นก็หมายความว่าต้องขึ้นค่าบริการอีก 1,000 บาทนี่ก็คือเหตุผลแล้วครับว่าทำไมธุรกิจรถเช่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่หลายคนนั้นคาดหวังกันเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจช่วยเหมือนกันนะครับ